ายแรกที่จะร่วมพูดคุยปฐมฤกษ์วันนี้นะครับจากภูเก็ตนู่นนะครับใช่เลยครับบอกว่าจะคุยเรื่องที่ดินของสค.1หน่อยนะครับคุณกล้าศิลป์ครับสวัสดีครับคุณกล้าศิลป์สวัสดีครับผมครับเขียนจากภูเก็ตสวัสดีครับเชิญเลยครับครับครับผมจะเท่าฟ้านิดนึงนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อก่อนที่คุณเนตรนอมแนะนำให้ผมก็ทำหนังสือไปที่กรมที่ดินใช่ไหมกรมที่ดินแล้วก็เดี๋ยวถ้าทวนหน่อยถ้าทวนหน่อยก็ได้ว่าเคยปรึกษามาใช่ไหมเรื่องจองโฉนดที่ดินโดยใช้สค.1ไปออกใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็มาทำการรังวัดแล้วแต่ว่าล่าช้าอยู่ใช่ไหมนะครับล่าช้าไม่ได้ออกมาเป็นโฉนดให้เสียทีก็เลยโทรมาถามที่รายการตอนนั้นผมก็แนะนำว่าให้พี่เนี่ยทำหนังสือทวงถามไปทางสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าท่านไม่ตอบยังไงเราจะได้ใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยล่าสุดเป็นไงครับพี่ครับครับครับพอหลังจากนั้นผมก็คุณที่เบอร์ที่คุณแนะนำให้ไปโทรไปกรมที่ดินใช่ไหมกรมที่ดินกรุงเทพเสร็จแล้วทางนี้ก็ขอส่งหนังสือมาที่ดินภูเก็ตวันที่11กุมภาพันธ์2565เสร็จแล้วก็ขอว่าเดี๋ยวรอสักเดือนเดี๋ยวทางภูเก็ตถ้าจะให้คำตอบทางโน้นให้ผมโทรไปเช็คกันไหมนี่แหละพอครบ1เดือนผมก็โทรไปเช็คกรุงเทพขอบอกว่าทางภูเก็ตไม่ส่งหนังสือไปขอดำเนินงานไม่ได้เห็นไหมผมว่าทำไมทำหนังสือเล่นน่าจะทางนี้เพราะทางโน้นมันกรมใหญ่ยังไม่น่าจะต้องให้ชัดเจนว่าออกได้หรือไม่ได้ผมอยากทราบว่าออกได้หรือไม่ได้ถ้าออกได้ขัดข้องตัวไหนอยู่อะไรเนี่ยแต่ทางนู้นเขาก็ยังตอบไม่ได้นี่ผมเลยก็อยากจะมาปรึกษาคุณถนอมจะเอายังไงตอนนี้ยังไม่มีคำตอบจากทางส่วนกลางศูนย์ดำรงธรรมจากกรมที่ดินส่วนกลางคือ02141114155555นี่คือโทรเบอร์นี้เบอร์หนึ่งใช่ไหมที่ประสานทางส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่ก็ประสานภูเก็ตพื้นที่ทางที่เราทำหนังสือทวงถามไปเนี่ยเขายังไม่ตอบกลับมาใช่ไหมครับครับไม่ตอบกลับมาแล้วก็ทางกรมที่ดินแนะนำให้ผมจะไม่บอกว่าโทรไปหาที่ดินภูเก็ตเลยผมก็โทรไปหาเสร็จแล้วก็รับสายเขาบอกว่าเขากำลังตรวจสอบอยู่ผมถามว่าเมื่อไรจะเสร็จเขาตอบไม่ได้ครับเขากล่าวหาว่าผมร้องเรียนเพราะว่าผมบอกว่าที่ร้องเรียนเพราะว่าผมมันนานเกินไปกี่ปีแล้วของพี่เนี่ยฮะยื่นไปยื่นออกโฉนดนี้ตั้งแต่กี่ปีแล้วยื่นกี่ปีครับครั้งแรกนะถ้าว่าครั้งแรก53ครั้งที่2นี่61 2ครั้งสองแปลงเหรอมันเป็นแปลงเดียวกันแต่ว่าออกไปยื่นครั้งแรกก็ทำไปทำมาบอกว่าว่าจะว่าหลักโฉนดมันขาดไปใช่ไหมเลยก็บอกว่าทั้งนั้นต้องรังวัดใหม่ผมก็โอเคสมมติใหม่ก็จะก็ได้ผมก็ไปรังวัดใหม่ออกหนึ่งเขาก็เอาหลักโฉนดไปให้เปลี่ยนใหม่ให้แต่ว่าการยื่น53ตอนนั้นก็ยื่น53ตอนนั้นพี่ก็ไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลใช่ไหมได้สิทธิ์ว่ายื่นตั้งแต่ปี53ก่อน8กุมภาพันธ์53ก็สามารถจะขอออกโฉนดสค.1ได้ถูกไหมครับครับถูกต้องไหมครับถูกต้องโดยกรณีนี้ไม่ต้องร้องศาลเพราะหลังจากนั้นมานี่ต้องร้องศาลทั้งหมดสค.1อย่างนี้ครับพี่ครับถ้าอย่างนั้นพี่ทำหนังสือพี่ไปตามหนังสือเก่าครับกลับไปตามหนังสือเพราะว่าเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าตัวเองถูกร้องเรียนร้องเรียนทั้งตำบลก็คือกรมที่ดินนะตัวเองก็รู้สึกว่าอ้าวนี่คุณร้องเรียนนี่นาทีนี้จะดึงเชงแล้วถ้าดึงไปปั๊บเนี่ยต้องฟ้องศาลเลยทีเนี้ยใช้สิทธิ์ศาลปกครองเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะถือว่าเราได้ทำอุทธรณ์ทำหนังสือเก็บหนังสือไว้ใช่ไหมตอนนี้ไปยื่นทวงถามเขาเนี่ยเก็บหนังสือเขามีหลักฐานใช่ไหมเขาจะต้องตอบไปเราภายในกี่วันระบุไว้ในหนังสือไหมนะครับถึงเวลากำหนดไม่ครบกำหนดแล้วยังไม่ตอบเราเนี่ยนะครับอันนี้เราใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองได้เลยแล้วการฟ้องศาลปกครองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปภูเก็ตนี่ไอ้ศาลปกครองภูเก็ตผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะบินเดี๋ยวบินดูให้ครับศาลปกครองภูเก็ตถ้าไม่มีภูเก็ตก็ต้องเป็นนครศรีธรรมราชนะแล้วก็การฟ้องศาลปกครองอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเลยตอนนี้ฟ้องศาลปกครองนะเพราะสามารถฟ้องออนไลน์ได้ครับได้เลยครับผมครับนั่นคือที่ส่วนกลางส่งมาให้ใช่ไหมตอนนี้กลับมาตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่าทางนู้นเขาไม่เอาหนังสือให้ผมเลยทางภูเก็ต
ครับว่าอย่าออกมาเลยเราเอาหนังสือเราไงหนังสือเราไงหนังสือที่เราทำหนังสือที่เราทวงถามไปนั่นไงครับครับของที่ภูเก็ตนั่นแหละที่ภูเก็ตก็มีศาลปกครองเหมือนกันครับพี่ถนอมครับมีใช่ใช่มีศาลปกครองภูเก็ตเลยน่าจะมีศาลปกครองภูเก็ตใช่น่าจะเขตอำนาจศาลกระบี่ภูเก็ตพังงาแถวนั้นนะโอเคเขตอำนาจศาลปกครองก็ฟ้องออนไลน์ได้เดี๋ยวนี้สะดวกง่ายมากครับโอเคงั้นพี่ภูเก็ตพี่ไปตามหนังสือที่ที่ดินภูเก็ตอีกรอบหนึ่งสุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าที่ผมไปข้าไปใช่ข้าไปติดตามใช่ไหมฮะให้เขาทำมาให้ใช่ไหมใช่ไปติดตามว่าที่ผมยื่นหนังสือไปคราวที่แล้วเนี่ยบัดนี้มันผ่านมาเลยเวลากำหนดที่ยื่นว่าให้คุณต้องตอบไม่ใช่คุณไม่ตอบผมด้วยวาจาไม่ตอบไม่เป็นไรคุณไม่ตอบผมถ้าคุณไม่ตอบผมคุณไม่ตอบผมก็ไม่ใช่สิทธิ์ทางศาลปกครองอ่ะคุณเป็นเจ้าพนักงานของรัฐการทำหน้าที่ของคุณการทำหน้าที่หรือไม่ทำหน้าที่ของคุณมันทำให้ประชาชนเสียหายเราเป็นผู้เสียหายนะครับเพราะงั้นเราก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองได้เลยนะครับแล้วฟ้องออนไลน์ได้ไม่ต้องไปศาลก็ได้ศาลปกครองอ่ะนะแล้วศาลก็จะเรียกเนี้ยเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงนะครับว่าสค.1แปลงนี้ทำไม1คุณไม่ออกให้เขาเพราะอะไรทำไมถึงล่าช้าเพราะอะไรก็ไปชี้แจงกันออกได้ก็ออกไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ศาลปกครองได้ทราบนะครับพี่ไปตามตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็ทำต่อนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ